ผู้ป่วยขาดอาหารมานานแล้วอ่ะแล้วนักโภชนาการสั่งอาหารให้ผู้ป่วยไปสิ่งที่จะตามมาก็คือโปรตีนแฟตมินเนอรัลต่างๆที่เขาเคยสงวนรักษาไว้ในภาวะอดอาหารร่างกายก็พยายามทำให้เรามีชีวิตรอดเนาะก็สงวนรักษาไม่พยายามไม่ใช้สารเหล่านี้มากเกินไปเพื่อให้เรายังมีชีวิตอยู่ได้เราสามารถอดอาหารเกิน3วันแล้วยังมีชีวิตรอดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสงวนรักษาไว้ของร่างกายค่ะพยายามใช้น้อยแต่พอเราให้อาหารไปเยอะๆสารอาหารมีอะไรบ้างอะคาร์โบไฮเดรตวิตามินมินเนอรัลพอเข้าไปเยอะๆในร่างกายเรานะคะจะทำให้เกิดการที่โปรตีนไปสร้างเพิ่มขึ้นนะคะกลูโคสอัพเทคมากขึ้นใช้พวกวิตามิน B1 ไทอะมีนคือ B1 B1 คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นโคแฟกเตอร์ตัวนึงใช่ไหมคะในกระบวนการไกลโคไลซีสเพื่อทำให้เกิด ATP จำได้ไหมจำได้มีขยักหน้าจำได้ค่ะเพื่อทำให้เกิดกระบวนการสร้างพลังงานให้กับร่างกายเนาะและในเซลล์นอกจากจะอัพเทคสร้างโปรตีนอัพเทคกลูโคสแล้วก็สร้างพลังงานยังมีการเอาพวกแร่ธาตุที่สำคัญก็คือเคนคืออะไรไม่ใช่แต่ตอนเป็นเคนโพแทสเซียมโพแทสเซียม Mg คืออะไรแมกนีเซียม PO 4พวกฟอสเฟตเนาะถ้าไม่มีตัวนี้พลังงานไม่เกิดเนาะฟอสเฟตมันจะไปเป็นตัวที่ไปติดห้อยเพื่อให้เกิด ATP ใช่ไหมเพราะนั้น K Mag Fos 3ตัวนี้จะเข้าสู่เซลล์เพิ่มขึ้นซึ่งจำได้ไหมตอนที่อาจารย์เบญญาภาพูดถึงเรื่องหัวใจว่าแร่ธาตุตัวไหนที่มีผลต่อการทำงานการกระตุ้นการทำงานของหัวใจโพแทสเซียมถูกต้องค่ะก็คือ K เพิ่มใช่ไหมคะเพราะนั้นพอร่างกายดูดเอา K เข้าเซลล์มากขึ้นหัวใจเป็นไงคะเต้นแรงขึ้นโอ้ยหัวใจแบบทำงานดีเลยมีตัวมากระตุ้นพอหัวใจทำงานหนักๆนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้อันนี้คือเป็นอันตรายอันท้ายสุดเนาะแต่ว่าก่อนที่จะหัวใจวายก็จะเกิดภาวะอะไรบ้างอะไฮโปคาลีเมียก็คือแบบในเลือดอะโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากๆนะคะเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในเซลล์อะนะคะเข้าไปอยู่ในเซลล์เลยเพราะถ้าเป็นเซลล์หัวใจไม่หัวใจทำงานหนักหัวใจเต้นเร็วปกติหัวใจเต้นเท่าไหร่80กรณีบางคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหัวใจจะเต้น230 200 300อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วก็ไฮโปแม็กไฮโปฟอสก็คือแบบในเลือดอะต่ำหมดเลยนะคะไทอะมีนเดฟก็คือเอาไปใช้ในเซลล์หมดเลยเพื่อสร้าง ATP เป็นโฟแฟกเตอร์ตัวนึงเนาะแล้วก็เกิดภาวะเอดีมาก็คือมีภาวะบวมน้ำเราดูยังไงว่าคนไข้บวมกดแล้วบุ๋มบริเวณไหนที่สามารถกดแล้วบุ๋มได้มือแขนขาได้ไหมก้นกบได้ไหมถ้าคนไข้นอนอ่ะน้ำหนักก็ต้องไปลงอยู่ที่ตรงก้นถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดนั่งไม่ได้ตรงที่บวมที่จะเห็นแรกที่จะเห็นได้ชัดก็คือตรงก้นกบเหมือนกันเนาะกดแล้วเป็นยังไงคะถ้าบวมเนี่ยจะบุ๋มลงไปใช่ไหมคะเพราะนั้นภาวะบวมน้ำก็จะบอกภาวะมอลนิวชั่นอันนึงของผู้ป่วยด้วยเนาะรีฟิตติ้งซินโดรมก็เลยเป็นคำที่เอามาใช้บ่อยในกรณีที่คนไข้อดอาหารหรือมอลนิวชั่นคุณจำได้ไหมข่าวเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่เด็กติดถ้ำแล้วไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลา13วันและอยู่มีชีวิตอยู่รอดได้พอเขาไปเจอเด็กเขาให้เด็กกินอาหารเลยไหมไม่เพราะนี้แหละค่ะเขากลัวเกิดภาวะนี้ refeeding syndrome กรณีเรา starvation หรืออดอาหารนานๆนะคะมันก็จะมีเกิดภาวะแบบนี้ถ้าเกิดให้อาหารเป็นเร็วๆเด็กอาจจะช็อกหัวใจวายอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่า K Mag Fos ในเลือดต่ำเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอันบทสรุปนะว่า refeeding syndrome เป็นยังไงก็มันเกิดการเขาเรียกว่า
เกิดการชิปพวกนิวเทรียนอ่ะการดึงเอาพวกสารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่เซลล์นะคะทำให้พวก KFOS max ต่ำเนาะแล้วก็ต้องแล้วก็ใช้พวก B1 เยอะขึ้นเพราะว่าพอได้อาหารมาร่างกายก็ต้องการพลังงานเพราะ B1 ก็จะขาดในเลือดเพราะว่าเอาไปใช้เป็นพลังงานสร้าง ATP ให้ร่างกายแล้วก็เกิดซอลหรือ fluid retention ก็คือขาดคือดึงน้ำเข้าสู่เซลล์นะคะ respiratory failure คือสิ่งที่ตามมาคือกระบวนการหายใจล้มเหลวหัวใจไม่ทำงานหยุดเต้นหรือเต้นแรงเกินไปหัวใจวายเลยค่ะ heart failure เลยนะคะก็คือเป็นข้อสำคัญที่เราต้องระวังในกรณีที่เจอผู้ป่วย severe malnutrition ซึ่งกรณีน้องๆที่อยู่ในถ้ำเป็นกรณีศึกษาที่เห็นชัดในภาวะแบบนี้นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนถือว่าซีเวียแปลว่ารุนแรงนะคือเป็นมีภาวะรุนแรงมอร์นิชั่นรุนแรงจากข้อมูลในเปเปอร์ในตารางนี้นะคะไครทีเรีย A กับ B เนาะถ้ากรณีที่เป็น B ก็คือมีภาวะรุนแรงต่ำกว่าเนี่ยเขาจะต้องมี2ข้อตามลักษณะ4อย่างต่อไปนี้ถ้าเขามี2ข้ออยู่ในไครทีเรียเนี่ยถือว่าเขาอยู่กรณีที่มีความเสี่ยงต่อภาวะมอร์นิชั่นรุนแรงนะคะอันแรกก็คือ body mass index น้อยกว่า 18.5 มันเป็นเหตุผลว่าเวลาคนไข้มาโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เราคัดกรองคือชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดู BMI เนาะแล้วดูถามว่าน้ำหนักก่อนหน้านี้3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนน่ะมันต่างกับตอนนี้มั้ยเยอะมั้ยน้ำหนักมันเปลี่ยนไปเยอะมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันที่2คือ intention unintention weight loss ก็คือน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็คือมันหายไปเองอ่ะมากกว่า 10% ภายในระยะเวลา 3-6 เดือนมีใครในนี้ BMI ต่ำกว่า 18.5 ไหมมี1คนแต่ว่าน้ำหนักเท่านี้มากกว่า6เดือนไหม6เดือนที่แล้วยังน้ำหนักเท่านี้อยู่ไหมเท่าเดิมแต่ว่าก็ตัวเท่านี้นะคะจ้าก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็ไม่ได้อยู่ในไครทีเรียแล้วอันถัดมาไครทีเรียนะคะอันถัดมาก็คือไม่ได้กินอาหารมากกว่า5วันคืออดอาหารเลยนะไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินอะไรเลยอดอาหารกินแต่น้ำอย่างเดียวนะคะมากกว่า5วันคงไม่มีเนาะเรากินวันละ5มื้อใช่ไหมคะเราสลับกันนะคะแล้วก็มีประวัติแอลกอฮอล์หรือใช้ยาบางชนิดพวกยาที่เป็นแบบเคมีเทอราปีก็คือพวกเคมีบำบัดนะคะก็คือกลุ่มที่จะใช้เคมีบำบัดได้คือเป็นผู้ป่วยโรคเลยค่ะโรคมะเร็งเพราะนั้นโรคมะเร็งเข้าข่ายมอร์นิชั่นใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอเคสคนไข้ที่เป็นมะเร็งก็ต้องดูเรื่องน้ำหนักของเขาดูเรื่องอาหารของเขาเป็นพิเศษหน่อยนะคะหรือยาแอนตาซิดนี่ยาอะไรคะแอนตาซินคุณไม่เคยได้ยินหรอแอนตาซินมันเป็นยาอะไรไม่เคยกินมันเป็นยาที่เกี่ยวกับเคลือบกระเพาะใครที่มีปัญหาแบบแผลเป็นแผลในกระเพาะค่ะก็มีโอกาสที่การย่อยการดูดซึมจะได้ไม่ดีนะคะหรือไดยูเรติกอันนี้น่าจะไม่เคยได้ยินไดยูเรติกก็คือยาขับปัสสาวะเนาะอันนี้คือแบบคนที่ขับถ่ายไม่ได้เนี่ยค่ะมีบางโรคที่ถ้าเกิดภาวะบวมอะไรเงี้ยค่ะหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายพยายามขับของเสียจากร่างกายกรณีถัดมาอันนั้นใน2ข้อเนาะกรณีถัดมาซีเวียยิ่งกว่าถ้าผู้ป่วยมีตามไครทีเรียข้อ A นะคะก็คือมี1ข้อในบรรดาไครทีเรียเนี้ยอันแรกก็คือ BMI น้อยกว่า16คุณเจอคนไข้ BMI น้อยกว่า16เข้าข่ายแล้วเนี่ยนะคะคือซีเวียมอร์นิชั่นแล้วนะคะUnintention weight loss มากกว่า 15% มากกว่า 15% ใน 3-6 เดือนเราจะหาได้ไงว่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 15% เป็นเท่าไหร่ให้คิดก่อนถัดมาก็คือไม่ได้กินอาหารเกินกว่า10วันเด็กทำ13วันเข้าขายไหม
เขาขายมอลิชันกับซีเมียนนะคะโลโพแทสเซียมฟอสเฟตแล้วก็แมกนีเซียมฟีลิ่งก็คือแบบไม่ได้กินพวกแร่ธาตุที่จำเป็น3ตัวนี้เป็นตัวจำเป็นเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งคำถามไว้ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำหนักของเขาที่เปลี่ยนแปลงใน6เดือนเนี่ยเกิน 10% หรือเปล่าถ้าสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างพี่จิตตาใช่ไหมชื่ออะไรนะชื่อเล่นอ่ะอุ๋ยยกตัวอย่างอุ๋ยถ้าบอกว่า6เดือนที่แล้วอุ๋ยน้ำหนัก80กิโลวันนี้อุ๋ยมาหาเราแล้วก็มาบอกเราว่าเนี่ยอุ๋ยน้ำหนักลดไปหลังจาก6เดือนผ่านมาอุ๋ยน้ำหนักลดไปเหลือ40กิโลผมลดไปเยอะมากเลยผมสมมติไงสมมติเป็นแบบไอเดียเราอยากให้อุ๋ยเหลือ40นะคะอาจารย์ถามว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์คุณคิดนานจัง 50% 50% ไอเดียมากเลยเนาะมันเลขเยอะไปหน่อย 50% มันครึ่งๆอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติจาก80ลดเหลือ70ล่ะลดกี่เปอร์เซ็นต์80เหลือ70เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่จาก80เหลือ70อ่ะเหลือ10กิโลใช่ไหมคะเอาคุณเอา10กิโลอะน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงอะตั้ง10กิโลหารด้วยน้ำหนักเริ่มต้นก็คือเขาก่อน6เดือนก่อนมาหาคุณหมอเขามีน้ำหนัก80กิโลเพราะนั้น10หาร80คูณได้100ได้ 12.5 มันคือเปลี่ยนแปลงไป 12.5% เพราะเราต้องการหาน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมถ้ากรณีเอาผลเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตั้งคุณก็ไม่ต้องไปลบจาก80เลยเนาะคิดได้2แบบคิดยังไงก็ได้ได้เท่ากันก็คือ 12% เพราะนั้น 12.5% เพราะนั้นเขาอยู่ในข่ายนะถ้าเกิดถ้า BMI เขาสมมุติ BMI เขาน้อยอ่ะเขาสูงมากอ่ะเพราะนั้นเขาก็อยู่ในข่ายที่อาจจะ modulation ได้เป็น1กรณีที่น้ำหนักลดมากเกินไปแบบไม่ตั้งใจน้ำหนักเกิน 10%